สวัสดีครับผมวันนี้ผมมารีวิวโน้ตบุ๊กมือ2นะครับอันนี้ซื้อมาในราคา 2,500 บาทนะครับก็เป็น Acer นะครับรุ่นอันนี้รุ่นไม่ได้ระบุตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์น่าจะแกะออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็น CPU Intel นะครับก็น่าจะใช้ดีนะครับอันนี้ก็ราคา 2,500 บาทนะครับแต่ว่าได้แบตเสื่อมมานะครับอันนี้เจ้าของเขาก็แจ้งมาแล้วว่าแบตเสื่อมก็คือไปซื้อแบตใส่เองนะครับถ้าอยากเพิ่มแรมก็สามารถเพิ่มได้นะครับฮาร์ดดิสก์คือเขาเพิ่มเป็น SSD ให้แล้วนะครับอันนี้เป็นไขควงสำหรับแกะโน้ตบุ๊กนะครับเป็นไขควงเล็กนะครับซื้อจากเซเว่นนะครับอันนี้คือวิธีการแกะดูภายในนะครับเราจะแกะแค่ช่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็น SSD นะครับ SSD ขอเพิ่มให้เป็น SSD แล้วนะครับก็คือวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับตัว SSD จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาจะเป็นเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กแบบนี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้อันนี้เป็นตัวพลาสติกความจุ120กิกนะครับนี่นะครับ120กิกความจุจะน้อยหน่อยแต่ว่าความเร็วสูงนะครับอันนี้น็อตข้างในไม่ได้ใส่มาให้นะครับก็มีน็อตหลุดหายบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่มีน็อตนะครับวิธีการแกะแบตรุ่นนี้เขาไม่ให้ใช้มือนะก็หาอะไรจิ้มเอานะครับจิ้มเลื่อนเอาเลื่อนมาปุ๊บแล้วมันก็จะโผล่ออกอันนี้นะครับอันนี้วิธีการไปซื้อแบตแบบง่ายๆนะครับเราถ้าเราไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนนะเราก็ดูของเดิมนะครับดูรหัสแบตของเดิมนะครับก็คือนี้นะครับพิมพ์ AS10D75 ก็คือพิมพ์ชื่อนี้ไปใน Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับก็จะเจอนะครับผมไปหาดูแล้วครับเป็นแบตของยี่ห้ออื่นนะครับเป็นแบตเทียมนะครับก็คือก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่มีหลายยี่ห้อนะครับอยู่ประมาณ400กว่าบาทนะครับแบตเตอรี่อีกเครื่องหนึ่งของแฟนผมซื้อมาเป็น Lenovo นะครับก็ซื้อมา 3,500 นะครับก็มีคนประกาศขายใน Facebook นะครับก็เห็นก็สนใจก็เลยซื้อมาเล่นๆ นะครับก็ไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นคอมสเปคต่ำนะครับไว้สำหรับเรียนออนไลน์ได้อะไรได้นะครับก็ใส่น็อตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็ในยุคโควิดแบบนี้นะครับก็เอามาเรียนออนไลน์ได้นะครับอันนี้จะเอาไปให้หลานเรียนออนไลน์นะครับก็คือในยุคของช่วงข้าวยากหมากแพงนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กถูกนะครับก็ 2,500 ก็เราไม่ต้องซื้อเป็นหมื่นเป็นอะไรไปให้ลูกหลานเรียนก็ได้นะครับอันนี้โดยปกติแล้วพวกโน้ตบุ๊กพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรนี้มันซ่อมง่ายอยู่แล้วครับถึงมีปัญหาอะไรยังไงช่างเขาก็ซ่อมได้นะครับอันนี้เป็นตัวชาร์จแบตก็เป็นของเทียมนะครับของยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าถ้าของแท้มันจะมีคำว่า Acer นะแต่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้โน้ตบุ๊กอีกเครื่องของผมนะอันนี้ซื้อมือหนึ่งมาประมาณ10,000ต้นๆ นะครับประมาณ12,000ครับถ้าเป็นของแท้ก็จะพิมพ์ชื่อยี่ห้อที่สายชาร์จด้วยนะครับอันนี้มาเปิดเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับผมยังไม่เคยเปิดเครื่องมาก่อนนะครับอันนี้ก็เพิ่งเปิดครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอ
ิธีเช็คสเปคก็คือคลิกขวาที่ตรง Start Window นะครับแล้วก็ไปที่ Run นะครับแล้วก็พิมพ์ DXDIAG นะครับแล้วก็ Enter นะครับถ้ามันมีอะไรขึ้นมาก็กดโอเคนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเราดูได้ที่โหลดโปรแกรมนะครับ CPU Z นะครับมาดูได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นโปรแกรมติดเครื่องนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับก็อันนี้นะครับสเปคคร่าวๆที่เครื่องมันแจ้งเตือนมานะครับเป็น Windows 10 Pro นะครับอันนี้ก็บอก CPU Intel นะครับแรมแค่2 กิกนะครับแรมยังน้อยไปนะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มแรมได้นะครับก็มาดูตรง Display นะครับ Display ก็จะเป็นพวกกราฟิกนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟิก Intel นะครับเป็นกราฟิกมากับบอร์ดนะครับถ้าเป็นการ์ดจอแยกพวก Nvidia อะไรนี้พวก GTX ก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมดาสเปคพิมพ์งานดู YouTube นะครับเรียนออนไลน์ก็ไปได้นะครับในราคา 2,500 บาทนะครับอันนี้เมมโมรี128เมกนะครับไม่ใช่กิกนะครับก็คือ 1,000 นี่คือ1กิกนะครับก็คือการ์ดจอ1กิกนะครับการ์ดจอโน้ตบุ๊กไม่สามารถเพิ่มได้เหมือนคอม PC ตั้งโต๊ะนะครับก็คือจะเพิ่มได้แค่แรมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมีช่องเสียบแรมลบโปรแกรมเก่าออกให้หมดนะครับก็ลงใหม่ก็มีแค่โปรแกรม Microsoft Office นะครับกับสแกนไวรัสนะครับเสร็จแล้วก็อัปเดต Windows ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ใช้ Windows ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าตัว Windows 10นี่คือจะสามารถอัปเดตเองอัตโนมัติได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือนะครับมันไม่จำเป็นต้องลง Windows ใหม่หลายรอบนะครับเหมือนเมื่อสมัยแต่ก่อนนะอันนี้โปรแกรมหลักๆก็คือมีโปรแกรมดูรูปนะครับดูรูปผมใช้ตัวนี้นะครับดูรูปโปรแกรมนี้โหลด YouTube นะครับโปรแกรมนี้โปรแกรมแปลงไฟล์วิดีโอนะครับอันนี้ก็หลักๆที่ใช้นะครับก็คือมี Google Chrome นะครับไว้สำหรับเรียนออนไลน์เรียนอะไรนะครับหรือดู YouTube นะครับแล้วก็มีพวก Microsoft Office นะครับโปรแกรม Line นะครับก็มีแค่นี้นะครับอันนี้แบตเสื่อมนะครับก็คือชาร์จนานแล้วนะครับก็คือแบตก็ยังอยู่ 0% นะครับเดี๋ยวถ้าใช้ดีลองใช้ดูไปสักพักก่อนนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมซื้อแบตมาเปลี่ยนทีหลังนะครับก็หลักๆก็คือเราดูเรื่องกล้องนะครับโอเคนะครับกล้องใช้ได้นะครับก็สามารถเรียนออนไลน์ได้นะนี่มืดไปหน่อยนะครับอยู่ที่แสงนะครับและก็อยู่ที่สีผิวด้วยนะครับอันนี้ลองเข้าโปรแกรม Microsoft Word ให้ดูนะครับอันนี้ว่างผมจะไปหาตัวรุ่นล่าสุดนะครับเพราะว่าผมว่าอันไหนมันก็ใช้เหมือนกันนะครับโปรแกรม Microsoft Word นะอันนี้ก็พิมพ์ประมาณนี้นะครับก็เข้าเร็วดีนะแล้วก็ Excel นะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวโน้ตบุ๊กมือ2 2,500 บาทนะครับเพียงเท่านี้นะครับ